สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกัสสามเหลี่ยมออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้กัสก็มากับเจ้าตัวนี้เลยเป็นรถ7ที่นั่งนะคะมีรถ7ที่นั่งราคาพิเศษมาให้ชมกันกับนี่เลยนะคะเชฟโรเลตแคปติว่านะคะตัวนี้เป็นรถปี2015จด16นะคะเครื่อง2000นะคะ 2.0 LSX ดีเซลนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มองหารถ7ที่นั่งราคาถูกๆผ่อนแค่7,000กว่าบาทตลอดสัญญาก็แนะนำคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังราคาพิเศษกันกันตอนท้ายคลิปนะคะเริ่มต้นก็เดี๋ยวดูที่เครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0 นะคะ4สูบ16วาล์วนะคะก็เครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมเลยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของเชฟโรเลตเนี่ยของเครื่องยนต์เขาไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ถือว่าตัวโครงสร้างตัวถังของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆนะคะตัวนี้ฝากระโปรงหน้าไม่มีการแกะแต่อย่างใดนะคะด้านข้างไม่มีทํามานะคะเดิมๆทุกจุดโครงสร้างเดิม 100% นะคะคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพลิกคว่ำไฟไหม้หรือว่ากลับไมมาแน่นอนนะคะตรวจเจอเราซื้อคืนนะอ่ะเดี๋ยวดูวันที่ไฟหน้านะไฟด้านหน้าเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบ2หลอดแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบอัตโนมัติก็คือ parking automatic ก็คือสามารถที่จะส่องสว่างในขณะที่เราอยู่ที่อับแสงหรือว่าที่มืดเช่นเข้าลานจอดรถของห้างอย่างนี้นะคะไฟก็จะติดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเปิดเลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล้ออัลลอยขนาด19นิ้วนะคะเป็นแม็กของเชฟแม็กโรงงานโดยตรงเลยนะไฟเลี้ยวของเจ้าตัวนี้นะจะอยู่ที่ด้านข้างกระจกและที่สำคัญเลยนะคะไฟเลี้ยวจะมีตัวติดเป็นฮีเตอร์นะคะเข้ามาในไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะในกรณีที่เราขับแล้วแบบฝนตกนะคะเกิดฝ้าขึ้นตัวนี้จะทำงานไล่ฝ้าอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเปิดตัวไล่ฝ้าเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านในกันหน่อยว่าตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะจะเจอกับเบาะหนังนะคะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวก็ลองสตาร์ทให้ดูนะว่าเลขไหนคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่แหมเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะหน้าจอของเขานะเครื่องสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆเยอะมากนะคะเหมือนเครื่องบินเลยแต่ว่ารวมๆตรงนี้นะคะหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วไม่มีไฟเตือนโชว์อะไรนะคะที่เราเห็นประมาณ4ไฟเนี่ย4 5ไฟเนี่ยก็คือ1นะคะไฟหน้ารถนะเมื่อเราปิดตัวนี้เป็นไฟอัตโนมัตินะคะนะปิดไฟน่าจะตรงนี่อ่ะตัวนี้มันเป็นแสงน้อยมันก็เลยติดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปิดประตูน้ำมันน้อยนะคะนี่ไม่ได้คาดเบลแล้วก็ตรงนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะก่อนรับรถเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะอ่ะมาตรงนี้บ้างตรงนี้มีหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแผงควบคุมนะคะคอนโทรลเลอร์ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีจอขนาดเล็กเป็นจอดิจิตอลบอกควบคุมการขับขี่แล้วก็ในตัวรถนะคะเรื่องการทำงานของไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะองศาแอร์องศาด้านนอกนะคะการทำงานภายในตัวรถแล้วก็มีตัวนี้บอกทิศมาด้วยนะคะตัวนี้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกแอร์คอนดิชันนะคะตัวนี้จะยังไม่เป็นดูโอโหมดนะคะอ๋อเป็นดูโอโซนนะคะสามารถปรับได้หรือจะเอาเป็นโซนเดี่ยวก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบเลยมองเห็นไหมเอ่ยเลขไมค์คันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะคะอยู่แค่ 152,000 กว่าๆเท่านั้นเองนะคะบวกลบวันหนึ่งก็วิ่งไม่ถึง30โลนะคะใช้งานกลางๆนะคะเราสามารถปรับพัดลมเร่งพัดลมได้ที่ปลายนิ้วมือเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายนี้จะเป็นพวกปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเนาะเกียร์อัตโนมัตินะคะ CVT แถวตรงนะคะมีที่วางแก้วมาให้2จุดนะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นลองเปิดไฟหน่อยจะได้มองเห็นอ่ะเมื่อเราเลื่อนนะคะกดตรงนี้ถือว่าว้าวมากนะแวบจะเจอกับตัวนี้เลยนะคะเป็น USB มองเห็นไหมเอ่ยตัวนี้มี USB มาให้ด้วยนะคะปึ๊บแล้วก็มีที่พักแขนนะคะด้านบนของที่พักแขนก็มีช่องใส่ของอเนกประสงค์มาให้ด้วยนะคะถือว่าใส่ใจมากๆเลยนะคะกับเชฟโรเลตนะเขาจะมีพวกช่องแบบเล็กๆน้อยๆมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใส่แว่นตานะคะหรือว่าใส่ของขลังเครื่องรางต่างๆเหมาะสำหรับคนไทยมากๆเลยนะตรงนี้เราจะไม่ต้องไปวางแบบละเกะละกะติดพงติดพระตรงนี้นะคะไม่ต้องเลยเพราะว่าเขามีช่องมาให้วางให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เกะกะตาแล้วก็ไม่ทำลายวิสัยทัศน์ขณะขับขี่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะมาทางด้านหลังถือว่าทำคะแนนได้ดีนะคะเขาก็เรียกว่าว่างพอสมควรเลยแล้วก็มีจอมอนิเตอร์นะคะแบบมิลเลอร์สกรีนให้ด้วยนะคะเวลาที่นั่งรถนานๆนะตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดเครื่องเล่นต่างๆได้ด้วยนะคะนี่เราก็ดูแบบจากตรงนั้นโดยตรงเลยนะคะใช้งานง่าย
มีรีโมทมาให้กดให้แยกให้ด้วยนะคะตรงนี้นะกว้างพอสมควรนะคะแล้วก็มี power outlet ตรงนี้มาให้ด้วยนะสำหรับคนที่นั่งข้างหลังนะคะ12โวลต์120วัตต์ก็ใช้งานได้ถ้าถือว่าไม่ได้เก่าจนเกินไปนะคะในรถปี15นะหลายๆรุ่นอาจจะไม่ได้มีช่วงข้างหลังมาให้นะแต่ตัว Chevrolet เนี่ยเขาก็มีมาให้แล้วเราก็จะมีพวกเดี๋ยวนี้เนาะจะเป็นพวกตัวแปลงไฟที่มันสามารถแยกหัว USB ได้ถึง2หัวเลยทีเดียวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะก่อนจะไปฟังราคานี่เลยเห็นแบบนี้นะคะที่สะดุดตาที่สุดของตัวนี้เลยก็คือจะเป็นไฟ LED นะคะแบบกลมแบบสี่เหลี่ยมนะคะ2อันนะตรงนี้เป็นลายพาดนะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะทำคะแนนได้ดีเลยแล้วก็สะดุดตามากนะคะมันจะเป็นลุคแบบโฉบเฉี่ยวนะคะสปอร์ตนิดๆนะคะก็เป็นไมเนอร์เชนที่ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ให้ด้วยเปิดทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็น7ที่นั่งนะอย่างที่เห็นคือไม่ได้แคบนะคะทั้งที่ข้างหลังเห็นไหมเอ่ยพอเราดูเนี่ยอาจจะมองว่ารถ7ที่นั่งซึ่งตัวรถเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะคะแต่เวลานั่งจริงๆเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่ากว้างพอสมควรเลยเดินทางไปไหนก็นั่งกันหลายๆคนก็ไม่อึดอัดนะคะหรือถ้าเราไม่ได้เดินทางถึง7คนทำยังไงตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะด้วยการพับเบาะลงไปนะตัวนี้ก็จะเพิ่มความกว้างขึ้นอีกนะคะเก็บของได้อีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปแคมป์หรือปิกนิกตรงนี้ก็ยังเป็น U-box เก็บของเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะคะและไม่พอนี่มีกล่อง U-box ด้านข้างให้ด้วยอีกนิดนึงนะคะนี่เลยถือว่าอย่างที่บอกนะเชฟเขาก็ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีปรับแอร์หลังได้ด้วยนะคะปรับแยกเดี่ยวเลยนะคะนี่ไม่ต้องแย่งแอร์จากข้างหน้าเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอยู่ข้างหลังสุดแอร์ไม่เย็นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเราสามารถที่จะปรับแอร์ได้ตรงนี้เลยและนี่มี power outlet สำหรับคนที่นั่งข้างหลังให้ด้วยนะคะอีก 1.12 โวลต์ 120 วัตต์เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นแถวกลางหรือว่าแถวหลังเองนะคะนั่งไงก็สะดวกสบายไม่แพ้กันแน่นอนนะคะครบคุ้มค่ามากๆนะคะอ่ะก่อนจะไปฟังราคานะคะดูรอบคันกันก่อนถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะใครอยากจัดรีบมาเลยนะคะตัวนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะคะนานๆมาทีนะคะสำหรับเชฟโรเลตนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะเข้ามาที่หน้าร้านราคาหน้าป้ายจะอยู่ที่ 519,000 บาทนะคะฟังดี 519,000 บาทแต่พิเศษสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็ดู YouTube กันวันนี้ลดทันที 70,000 บาทราคาเหลือเพียง 449,000 บาทเท่านั้นนะคะราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแวตและค่าดำเนินการนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันได้เลยที่เบอร์0983900355หรือว่าใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะคันนี้ก็คุ้มค่ามากออกใหม่ป้ายแดงเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,410,000 บาทนะคะก็รีบเข้ามาจับจองหรือว่าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับรถที่สามเหลี่ยมออโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มอย่าลืมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกการสามเหลี่ยมออโต้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ